สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรัติยราชนารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้เวลา1ินาฬิกาหนาทีสเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีาเสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จและได้พระราชทานชุดของเล่นแก,เก่เด็กๆด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีหรือพอสวซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย และได้โปรโดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ไปร่วมปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและให้คำปร,รึกษาด้านต่างๆซึ่งมีรัษฎรไปรับบริการจํานวน325คนโรคที่พบมากคือโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังปวดให้สัตวแพทย์อาสาโจรพรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย ในการนี้พระราชทานทระวโรกาศให้แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนําผู้เจ็บป่วยเฝ้าจำนวนสี่คนซึ่งป่วยด้วยโรคก้อนเนื้อในตับอ่อนโรคขนังกั้นหัวใจรั่วโรคความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและข้อเข่าเสื่อมและโรคความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรโดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุลาภรณทางได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล โอกาสนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ,อสวและเข็มอักษร,รพระธรรมพิไทยสวแก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอศา,ศา,าสาสมัครพอสวเท่านี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรรัคติยราชนารีโปรดให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่58เมื่อปี2558 ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวม1,806คน ในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน10ครั้งมีผู้ป่วยไปรับบริการ347คนและมีการจัดรถันกรรมเคลื่อนที่ออกไปให้บริการนักเรียนจำนวน21โรงเรียนในการนี้พระราชทานทร้วโรกาสให้สมาชิกพอ,อสวอประจำจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกพอ,อสวอในการปฏิบัติหน้าที่ หนูขอวอวยพรให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจและกำลังการคิดที่ดีเพื mm ่อ hmm. เชิดชูประเทศไทยให้ให้ขึ้นไปเรื mm ่อยๆคนบาปมันก็คงต้องมีบาปมากแต่ว่า พวกเราพอ,อาสวอจะเป็นคนดีก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้เป็นที่ชื่นใจของพี่และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จประสบความสุข และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ สมเด็จพระอริยวงศาคัาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันสิ้นพระ,นนนพระชนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระสังฆราชองค์ที่11แห่งกรุงรัต,ะตะนโกสินทร์และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถมหาศีมาราม วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณนะพระวิหารวัดราชบพิถิติหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมเป็นประธานในพิธีเชิญพระอฐิพระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชินวรสุริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระสังฆราชองค์ที่11 และอดีตเจ้าอาวาสัรราชบพิสถิตมหาศีมารามยุคที่สองมาอย่างพระออโบถวบรราชบพิสถิตมหาศีมารามในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่83ในการนี้ได้เชิญพระอัฐถิและอัฐถิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรเจ้าอาวาสยุคเจ้าอาวาสยุคที่สี่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจยา์เจ้าอาวาสยุคที่หนึ่ง สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเทระเจ้าอาวาสยุคที่หและพระศาสนาโสพลพาณกะเถระเจ้าอาวาสยุกที่สมาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในฐานะอดีตเจ้าอาวาสวั 5, ราชบพิสถิตมหาสีมารามด้วย เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสด็จลงณพระโอบสัดราชบพิษถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีบันเพญพระกุศลในวันคล้ายวันสิ้นพระชนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระสังฆราชองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และอดีตเจ้าอาวาสบดราชบพิษถิตมหาศีมาราม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้การจัดงานบาเพญพระกุศลอยู่ในพระบรมราชปธัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรนสริวัต์ส่วนพระสังฆราชเจ้าประสุิเมื่อวันที่16ธันวาคม2402เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูนสวสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุษย์กับหม่อมปุ่นมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าพุชง ทรงศึกษาอักขระสมัยเบื้องต้นกับเจ้าจอมมานดาสัมฤทธิ์นรชการที่3ผู้เป็นอัยิกาแล้วสเสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนแรฟเฟิลประเทศสิงคโปร์ต่อมาทรงผนวชเป็นพระภิกษุนวัดพระศิริตนาศดารามในปี2422ประทับนวดราชบพิษถิตมหาศีมารามโดยในปี2444ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัชบพิษถิตมหาศีมาราม ทั้งนี้ในปี2464ทรงได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆาราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์พระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัดทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระปริยัติธ,ธรรมจนแตกฉาน ทรงมีพระปริชาญาพิเศษในการเขียนหนังสือส่งพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายอาทิพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยมหานิบาตชาดกพระนิพนธ์เหล่านี้ยังใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระพิสุสามาเนรมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลณิธิมหามตุมราวิทยาลายัย และทรงเริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคารวะควบคู่ไปกับหลักสูตรนักธรรมของบรรพชิตและยังทรงอุปการะกิจสาธารณูปการอาทิทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดมะขามใต้หรือวัดชินนวรารามจังหวัดปทุมธานีพระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชิน,นวรสงริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สริพระชนมายุ7 7พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาส่วนพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยและทรงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยโภชนาการของผู้พิการและผู้ทุพพลภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสภาพจิตใจที่แจ่มใสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกลาโรกระหมอ่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและอาหารมืออาารม้อเย็นสิ่งของครุ่อุปโภคบริโภคผู้พิการผู้ทุพพลภาพและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวสมุรปราการจนวน590คน และพระราชทานเงินแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงพ่อถวายเป็นพระราชกุศุสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2563โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระเป็นประธานในพิธีโดยมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการรสชาติอร่อยช่วยฟื้นฟู และพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายให้กลับมาแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขยังความปลื้มปิติแก่ผู้พิการผ,ผู้ทุพพลภาพและเจ้าหน้าที่ซึ่งต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทางนี้สมเด็จพระนังจ้าสุดเดจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชโชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพจากสามย่านลิเพาให้แก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองแห่งนี้ได้ฝึกเป็นอาชีพเสริมและสร่งรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์จากย่านลิเพาเพื่อให้ผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถหารายได้ด้วยตนเองในการนี้หน่วยราชาการในพระองค์ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง กรมจยันสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมกันทําความสะอาดล้างถนนตักหญ้าเพสถานค้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคมีสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่สร้างขวัญกําลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมได้อย่างถูกสุขลักษณะ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาสะบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองย่ารังกาหมู่ที่6ตำบลพรมนิมิตอเภอตาคลีจับบังวดนครสวรรค์พลเอกศิวะพระม่อนทัตผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานประชุมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาสะบ่อดินเขาพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยราชาการในพระองค์ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผู้แทนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัด หรือ SCG โดยมีนายอัธพรสิงหังวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจากนั้นคณะตรวจติดตามงานงโครงการพัฒนาสะบออด,ดินขาวลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงของสะบอด,ดินขาวและสำรวจแนวทางจัดทำบ่อรับน้ำจากเขาวงตมบลช่องแคเพื่อเป็นแนวทางเลือกในการจัดทำมาสเตอร์แพลนเพิ่มปริมาณน้ำให้กับสะบออดินขาว โดยเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒน,นาสะบอดินขาวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่ที่1ตําตำบลพรมนิมิตมีพื้นที่ทั้งหมด476ไร่แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยจำนวน200ไร่เป็นพื้นที่เพาะปลูก จำนวนสอง้เดไร่มีผู้ใช้น้ำา130ครัวเรือนรวมประชากร450คนซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูกปัจจุบันมีแหล่งน้ำสองส่วนใช้น้ำจากสะบอด,ดินขาว150ไร่ใช้น้ำจากคลองชัยนาทป่าศัก100ไร่ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน300-400ถึงลูกบาทเมตรเพื่อให้สะบอด,ดินขาวสามารถมีน้ําให้ประชาชนใช้ได้ตลอดทั้งปีจึงได้มีแผนการเติมน้ําในสะบอด,ดินขาวให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทางนี้ที่ประชุมได้นําเสนอแนวทางการคิดค้นหาวิธีการผันน้ําหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุดซึ่งจะมีการจัดทำมาสเตอร์แพลนสะบ่อด,ดินขาวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2563 จังหวัดนครสวรรค์จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80 80พรรษาเทศบาลตำบลหน,นองเบนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นายเวงศักด์พลเยี่ยมรองผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภาพพัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-26ถึงสิงหาคม2563โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน50คนเพื่อเตรียมพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการเป็นจิตอาสา,าภัยพิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการจิตอาสา,าพระราชทานเกิดขึ้นด้วยพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยส่งมุ่งหวังให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคมค,รครีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมชุมชนและประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทน จังหวัดนครพนมประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานกลมสำเนจพระเทพพระราชดรนำไปปลูกไว้รักประทานและขยายพันธุ์วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่สมเนจพระนคณิธรมที่ราชเจ้ากรมสำเนจพระเทพพระราชดลสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ พืชผักที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิริให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือ,นองนครพนม13ตำบลจำนวน50ครวัวเรือนเพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานในครวัวเรือนและขยายพันธุ์ต่อไปภายใต้โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาอำเภอเมือ,นองนครพนมเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความมั่นคงทางอาหารซึ่งราษฎรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในวันนี้ต่างปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันจะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของทุกคนพร้อมน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ทาให้ราษฎรชาวอำเภอเมืองนครพนมสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจาุลาภรราชวิทยาลัยจุลาภรจัดโครงการอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและครูประจําห้องพยาบาลโรงเรียนในเขตหลักสี่ วันนี้ที่ศูนย์ประชุมบายุทธพักโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยีลัยจุลาภรณ์เป็นประธานเปิดโครงการคณะพยาบาลศาสตร์อาสาพัฒนาสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในการอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการส่งต่อผู้ป่วยสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรืออสอส,อสอเขตหลักสี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำเรพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการอบรมการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลสําหรับครูประจําห้องพยาบาลในโรงเรียนในเขตหลักสี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีซึ่งได้กำหนดให้ชุมชนหลักสี่เป็นพื้นที่หลักเพื่อการศึกษาภาคปฏิบัติ การพยาบาลในชุมชนของนักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพและให้บริการสุขภาพโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุมและมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลด้านสุขภาพกันเองเพื่อการป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงเมื่อเกิดการเจ็บปวดฉุกเฉินภายในชุมชนมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นละ100คนมีเนื้อหาครอบคลุมการประเมินและตรวจสอบอาการป่วยที่เร่งด่วนฉุกเฉนินและเป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นอาการเจ็บหน้าอกอาการเริ่มแรกของภาวะหลอดเลือดสมองแตกตีบหรือตันการกู้ชีพณจุดเกิดเหตุการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าการปฐมพยาบาลและการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาที่เหมาะสม โดยอาจารย์พยาบาลผู้ทําการสอนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและมีวฒทบัตรการเป็นวิทยากรในการกู้ชีพขั้นสูง มูล,ลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสกลนครจำนวน152ทุน วันนี้ที่หอประชุมอนเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครนายดำรงศิริวิชัยอิ่มพิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบทุนสับสนุนการศึกษาหมูลนิทิคุณพุ่มโดยทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้พระราชทานทุนสับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดสกลนครจำนวน152ทุนทุนละ5,000บาทเป็นเงิน760,000บาทเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการที่จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลทานี้ผู้ปกครองเด็กพิการจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตนเองและตรงตามความต้องการที่จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลต่อไป จังหวัดน่านเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมักคุเทศน้อมนำหลักสูตจิตอาสา904สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่ค่ายลูกเสือสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน,น่านนายนิวัฒน์งามธุระประลัดจังหวัดน,น่านเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมักคุเทศระหว่างวันที่25-28สิงหาคม2563เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมักคุเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยน้อมนำหลักสูตรจิตอาสา904สร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมักขุนเทศอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเริ่มนำเล่งใน8จังหวัดและขยายผลต่อไปอีก69จังหวัดซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม41คน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกเสือมักคุเทศนอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้วยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุสดิศวภาเอกเยยมสินสวัสดีค่ะ